องเราเคยได้ยินว่าวัดเนี่ยมันมีการเหมือนแบ่งเป็นลำดับขั้นลำดับชั้นของวัดด้วยใช่ใช่ครับคือวัดก็จะมีลำดับศักดิ์ของตัววัดเองนะครับป้องอธิบายก็คือก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องลำดับศักดิ์เนี่ยวัดในประเทศไทยเราก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือวัดหลวงกับวัดราชวัดหลวงก็แน่นอนแหละวัดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนวัดราชเนี่ยก็คือวัดที่ประชาชนราษฎรทั่วไปสร้างทีนี้เราจะกลับมาดูที่คำว่าวัดหลวงวัดหลวงในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีลำดับศักดิ์อยู่ซึ่งจำแนกง่ายๆออกเป็น2อย่างกันก็คือ1ก็คือชั้นกับชนิดชั้นเนี่ยพระอารามหลวงในประเทศไทยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ชั้นคือชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีพระอารามหลวงชั้นเอกก็คือพระอารามหลวงที่มีเจดีย์สถานสำคัญภายในวัดนะครับมีที่บรรจุพระบรมอัฐิมีเกียรติเป็นวัดที่มีเกียรติสูงรวมทั้งเป็นวัดที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยที่ปกครองวัดเนี่ยมีสมณศักดิ์สูงส่วนพระอารามชั้นโทก็คือจะมีลำดับของเจ้าอาวาสเนี่ยรองลงมามีเจดีย์สถานเนี่ยสำคัญรองลงมาจากชั้นเอกแล้วก็ชั้นตรีเนี่ยก็จะเป็นวัดที่หมายถึงวัดที่มีเกียรตินะฮะวัดสามัญแล้วก็มีวัดที่เจ้าอาวาสอาจจะเป็นชั้นพระครูอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือในพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งลำดับศักดิ์ความสำคัญสถานที่สำคัญภายในวัดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราต้องไปมีอีกคำหนึ่งที่ใช้คู่กันก็คือเรื่องของคำว่าชนิดวัดเนี่ยนอกจากแบ่งเป็นชั้นแล้วยังแบ่งเป็นชนิดชนิดเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ตามสร้อยหลังท้ายชื่อของวัดนั้นๆจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4ชนิดก็คือราชวรมหาวิหารราชวรวิหารวรมหาวิหารแล้วก็วรวิหารชนิดเนี่ยจะบอกได้ว่า1ใครสร้างวัด2ขนาดของวัดง่ายๆเลยก็คือว่าแยกง่ายๆก่อนว่าเป็นราชวรวิหารกับวรวิหาร2คำเนี้ยมีคำหนึ่งที่ต่างกันคือมีแค่ราชกับไม่มีราชราชวรวิหารกับวรวิหารราชวรในราชะก็คือราชาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์พระราชินีแล้วก็พระยุพราชพระอุปราชหรือก็คือหมายถึงตำแหน่งปัจจุบันก็น่าจะหมายถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสร้างถ้าวัดไหนมีคำว่าราชวัดหลวงที่มีคำว่าราชอยู่เนี่ยราชวรวิหารก็รู้ได้เลยว่าวัดเนี้ยพระมหากษัตริย์พระราชินีหรือว่าพระยุพราชเนี่ยท่านทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์นะครับในขณะที่ถ้าเป็นวรวิหารเนี่ยก็จะเป็นพระอารามที่พระมหากษัตริย์พระราชินีพระยุพราชเนี่ยทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์และพระราชทานให้กับผู้อื่นหรือก็จะเป็นพวกขุนนางสร้างรัฐบาลเป็นประชาชนสร้างถวายแล้วก็ยกให้เป็นถวายเป็นวัดหลวงก็เราก็จะรู้เลยว่าถ้ามีคำว่าราชเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเป็นวัดที่มีความเกี่ยวพันในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์พระราชินีพระยุพราชสร้างเป็นการส่วนพระองค์เมื่อกี้จบคำว่าราชวรวิหารกับวรวิหารแล้วเนี่ยจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าราชวรมหาวิหารกับวรมหาวิหารสองคำนี้ก็จะอิงกับคำที่แล้วก็คือมีคำว่ามหาเพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับมหาเนี่ยเป็นการบอกว่าวัดนั้นน่ะมีศาสนสถานขนาดใหญ่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีเจดีย์สถานสำคัญมีโบสถ์มีวิหารมีพระปางมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยจะเติมข้อมหาเข้าไปฉะนั้นถ้าเราอย่างเช่นเรารู้คำว่าราชวรมหาวิหารเราก็จะดูออกเลยอ๋อหนึ่งวัดนี้พระมหากษัตริย์พระยุพราชพระราชินีทราบในการส่วนพระองค์และ2เป็นวัดที่มีศาสนสถานขนาดใหญ่เก็ทมั้ยในขณะที่สมมุติว่าเป็นราชวรวิหารอ้อวัดนี้เป็นวัดที่มีพระมหากษัตริย์พระยุพราชพระราชินีทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์แต่ว่าศาสนสถานเนี่ยก็จะยังไม่ใหญ่เท่ากับราชวรมหาวิหารฉะนั้นเวลาเราไปวัดเนี่ยเราก็ต้องดู2อย่างก็คือดูว่าชั้นกับชนิดนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปวัดหลวงอย่างเราไปกลางรายชื่อวัดได้เราเจอคำวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารอาจจะเปรียบกับอวัตสเกตราชวรมหาวิหารเห็นไหมว่าสองวัดนี้สร้อยเหมือนกันคือราชวรมหาวิหารก็ว่าอ๋อต้องเป็นพระมหากษัตริย์พระราชินีพระยุพราชสร้างปฏิสังขรณ์ในการส่วนพระองค์นอกจากนั้นก็ยังมีศาสนสถานสำคัญขนาดใหญ่ในวัดนะอย่างเช่นวัดโพงมีพระโบสถ์มีพระเจดีย์มีพระนอนนะฮะวัดสเกตก็มีภูเขาทองใช่ไหมที่เราเรียกเป็นทางการว่าบรมบรรพตเนี่ยแต่วัดสองวัดนี้คนละชั้นกันลำดับชั้นต่างกันอย่างเช่นวัดโพนเนี่ยเป็นหรือวัดพระเชตุพนเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกในขณะที่วัดสะเกดเป็นพระอารามหลวงชั้นโทฉะนั้นต้องดู2อย่างถูกไหมครับแล้วก็อ้อสร้อยเหมือนกันเลยชนิดของวัดเหมือนกันแต่ว่าลำดับชั้นวัดโพสูงกว่าซึ่งวัดพระอารามหลวงในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นลำดับชั้นเนี่ยเป็นชั้นเอกด้วยแล้วก็สูงสุดก็คือราชวรมหาวิหารเนี่ยในประเทศไทยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6วัด
ก็คือมีวัดโพนะครับทางการก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามซอยวราชวรมหาวิหารวัดที่2ก็คือวัดอรุณครับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวันที่3ก็คือวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวันที่4ก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารวันนี้ก็อยู่ข้างสนามนะครับ4วัดนี้อยู่ในกรุงเทพจะมีอีก2วัดที่อยู่ที่ต่างจังหวัดก็คือวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมแล้วก็อีกวัดนึงก็คือวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารที่จังหวัดสระบุรีนะครับ6วัดนี้ก็เป็นวัดเอกวัดพระอารามหลวงชั้นเอกแล้วก็มีชนิดสูงที่สุดก็คือราชวรมหาวิหารก็คือพระมหากษัตริย์ท่านสร้างหรือปฏิสังขรณ์ในทางส่วนพระองค์แล้วก็มีศาสนสถานที่สำคัญแล้วก็มีขนาดใหญ่โตนะครับก็ใหญ่โตทุกวัดเลยก็ใหญ่โตจริงๆอย่างเช่นที่กล่าวไว้คือวัดโพแล้วก็มีทั้งพระอุโบสถขนาดใหญ่มีพระนอนมีพระเจดีย์ศรีราชการนะครับวัดอรุณก็มีพระปรางนะฮะวัดสุทัศน์ก็มีพระวิหารมีพระศรีจักรยมุนีนะครับเป็นพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่สมัยสุโขทัยนะฮะแล้วก็มีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตก็เป็นพระอารามขนาดใหญ่แล้วคำว่ามหาธาตุก็เป็นวัดเป็นชื่อวัดประจำเมืองด้วยถ้าเราสังเกตเนี่ยวัดตามเมืองสำคัญเช่นสุพรรณบุรีก็จะมีวัดมหาธาตุสุพรรณบุรีราชบุรีก็จะมีวัดมหาธาตุราชบุรีนะมีที่เพชรบุรีสุโขทัยก็มีวัดมหาธาตุแล้วก็สำคัญเลยกรุงศรีอยุธยาก็มีวัดมหาธาตุซึ่งวัดมหาธาตุกรุงศรีอยุธยาเนี่ยในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของเมืองตอนจนกระทั่งต่อมาเนี่ยมีวัดพระศรีสันเพชซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังเกิดขึ้นมากรุงเทพมหานครก็มีวัดมหาธาตุคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแต่กรุงเทพมีแปลกอยู่อย่างนึงคือมีวัดมหาธาตุอยู่2วัดวัดนึงก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกับอีกวัดนึงวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนคือถ้าเป็นวัดมหาธาตุที่สนามหลวงเราก็จะเรียกตรงๆนะว่าวัดมหาธาตุนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นวัดมหาธาตุที่บางเขนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าวัดพระศรีมหาธาตุอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดชั้นเอกนะครับเราเป็นเกรดอีกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างวัดโพนี่ก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่1ด้วยนะครับอย่างวัดอรุณก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่2แล้วก็วัดสุทัศน์ก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่8จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าวัดประจำรัชกาลนี่จะมีความเกี่ยวข้องกับการนำพระสรีรังคารนะครับก็คือเท่าพระอังคารจากพระบรมศพของเจ้านายเนี่ยมาบรรจุไว้ที่ฐานชุกชีของพระประธานในวัดเนี่ยเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะมีการทำแบบนี้มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็มีการสถาปนาวัดประจำพระองค์ขึ้นมานะครับก่อนที่จะลดลำดับความสำคัญการเป็นวัดประจำรัชกาลไปช่วงประมาณรัชกาลที่6ที่ท่านทรงมีพระราชดำริว่าวัดในกรุงเทพมีเยอะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการสร้างโรงเรียนแทนแต่ก็มีวัดประจำรัชกาลมาเรื่อยๆนะครับจนมากระทั่งในรัชกาลที่9ก็มีวัดประจำรัชกาลก็คือวัดบวรนิเวศเป็นต้น